สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูยำเห็ดเข็มทองทอดกรอบค่ะเมนูอร่อยอร่อยทานเล่นได้ไม่มีเบื่อกับเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดกรอบเชะทานกับน้ำยำรสชาติแซ่บจัดจ้านทานในมื้อว่างถือว่าดีงามสุดๆไปเลยค่ะเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้กันก่อนเริ่มจากขั้นตอนการลวกหมูสับรอให้น้ำเดือดเลยค่ะเมื่อน้ำเดือดได้ที่ใส่หมูสับลงไปลวกได้เลยใช้ทัพพีกดหมูสับให้แบนและคนให้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนเลยนะคะเมื่อหมูสับสุกลวกกันดีปิดไฟยกลงจากเตาได้เลยค่ะขั้นตอนการทำน้ำยำใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนตามด้วยน้ำปลาบีบมะนาวใส่ลงไปได้เลยค่ะบีบใส่ลงไปได้เยอะๆเลยขั้นตอนนี้ใครที่ชอบทานเปรี้ยวบีบใส่ลงไปเลยนะคะคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันเลยค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีใส่น้ำพริกเผาลงไปก่อนตามด้วยนมข้นจืดใช้ช้อนคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะโอ้โหสีสันจัดจ้านน่ารับประทานสุดกลิ่นก็หอมชวนให้หิวมากๆไปเลยล่ะค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีใส่หมูสับที่ลวกสุกแล้วลงไปได้เลยค่ะตามด้วยพริกแดงหั่นหัวหอมแดงหั่นต้นหอมซอยเมื่อใส่ลงไปครบแล้วใช้ช้อนคนส่วนผสมเข้ากันเลยนะคะคนไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันขั้นตอนนี้นี่แหละค่ะจะเป็นความอร่อยที่เข้มข้นสุดๆเมื่อเข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้สักแป๊บนึงขั้นตอนการทำเห็ดเข็มทองชุบแป้งใส่แป้งทอดกรอบลงไปในอ่างผสมก่อนเลยค่ะตามด้วยใส่พริกไทยใส่เกลือน้ำเย็นใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมแป้งให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อที่เวลาน้ำเห็ดเข็มทองมาชุบเนี่ยจะได้ชุบติดแป้งได้ง่ายล่ะค่ะเมื่อแป้งเข้ากันดีแล้วใส่เห็ดเข็มทองลงไปชุบแป้งได้เลยค่ะฉีกเห็ดเข็มทองให้เป็นช่อเล็กๆใส่ลงไปในแป้งได้เลยนะคะขั้นตอนนี้เพื่อที่จะได้ชุบง่ายขึ้นล่ะค่ะคลุกเคล้าเห็ดเข็มทองให้เข้ากันกับแป้งได้เลยคลุกเคล้าให้เข้ากันขั้นตอนนี้เพื่อที่เวลานำไปทอดจะได้กรอบอร่อยนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้สักแป๊บนึงมาถึงขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการทอดใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะแนะนำให้ใส่น้ำมันลงไปเยอะหน่อยรอให้น้ำมันร้อนใส่เห็ดเข็มทองชุบแป้งลงไปทอดได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องทอดไปเรื่อยๆรอให้เห็ดเข็มทองสุกจะเห็นได้เลยว่าเมื่อเห็ดเข็มทองชุบแป้งสุกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานเชียวละค่ะนำขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยพร้อมเสิร์ฟกันแล้วค่ะจัดใส่จานให้สวยงามเสิร์ฟพร้อมน้ำยำรสแซ่บที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูยำเห็ดเข็มทองทอดกรอบเห็ดเข็มทองกรอบกรอบทานกับน้ำยำรสแซ่บเข้ากันเลยล่ะค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ